อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมรายได้เงินสดนี้นะคะที่ติดลบสูงถึง 17.4% นี้เขาก็อธิบายว่าปัจจัยเนี่ยมันมาจากที่เกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะเขาก็แบ่งเป็นรายจ่ายในภาคเกษตรแล้วก็รายจ่ายนอกภาคเกษตรรายจ่ายในภาคเกษตรเนี่ยเป็นคิดเป็น 40-42% มีค่าจ้างแรงงานค่าเช่าที่ดินค่าจ้างบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรส่วนรายจ่ายนอกภาคเกษตรก็อย่างเช่นค่าเล่าเรียนลูกหลานก็เข้าใจได้นะคะถือว่าเป็นรายจ่ายที่สูงทีเดียวสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนข้อความที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าค่าใช้จ่ายนอกภาคเกษตรกรที่คิดเป็นสัดส่วน 58-60% มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเป็นค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนรวมถึงเกษตรกรฟุ่มเฟือยตามรสนิยมที่สูงขึ้นรสนิยมคนรุ่นใหม่ทั้งการถอยรถยนต์รุ่นใหม่ซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพงใช้พอมาถึงประโยคนี้มันก็เลยทำให้เราต้องมาตั้งคำถามต่อคือตัวเลขทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีการเก็บสถิติว่าเขามีรายได้เท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วสัดส่วนที่เราได้ตัวเลขมามันก็น่าสนใจว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยรายจ่ายนอกภาคเกษตรกับรายจ่ายที่ใช้นะคะในอาชีพเกษตรเนี่ยมันต่างกันน้อยนะคะต่างกันแค่ 9-10% เท่านั้นเองแต่คอมเมนต์ที่เพิ่มขึ้นมานี่สิคะที่บอกว่ารายจ่ายนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นมามีค่าเล่าเรียนค่าอุปโภคบริโภคแล้วก็ไปบอกว่ามันเป็นรายจ่ายแบบสำหรับรสนิยมที่มันฟุ่มเฟือยเช่นรถยนต์หรือว่าสมาร์ทโฟนราคาแพงแขกอยากจะตั้งคำถามอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมระหว่างรถยนต์สมาร์ทโฟนราคาแพงกับค่าเล่าเรียนแขกอยากเห็นตัวเลขที่ชัดเจนกว่านี้ว่าระหว่าง3อันนี้นะคะเกษตรกรใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุดใช้เงินไปกับการศึกษาของลูกมากเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเงินที่ใช้ในการซื้อรถยนต์เมื่อเทียบกับเงินที่ใช้ในการซื้อสมาร์ทโฟนเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไปวางสัดส่วนของสมาร์ทโฟนรถยนต์แล้วก็ค่าเล่าเรียนของบุตรหลานนะคะเท่าๆกันหมดเลยทีนี้ลองมาคิดดูนะคะถ้าหากว่าเรามีสวัสดิการเรียนฟรีทั้งหมดเลยไม่ต้องออกค่าอะไรเลยนั่นแปลว่าเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรที่เป็นค่าใช้จ่ายนอกภาคเกษตรลงได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์มันก็น่าคิดนะคะแล้วที่บอกว่ารสนิยมสูงไปซื้อรถยนต์ไปซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพงอยากจะให้ระบุมาเลยว่าในครอบครัวเกษตรกรแสนครัวเรือนเนี่ยเขาใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้ออะไรกันบ้างรุ่นอะไรกันบ้างแล้วโทรศัพท์มีกี่เครื่องต่อกี่คนแล้วคิดเป็นตัวเงินออกมาแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยมากสำหรับสมาร์ทโฟนนั้นน่ะมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายนอกภาคเกษตรต่อครัวเรือนแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญจนกระทั่งเราจะต้องมาเมนชั่นถึงว่าเฮ้ยการที่มันติดลบไป 17% เนี่ยเพราะว่าเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าอันนี้นะคะแขกไม่กล้าคอมเมนต์เลยว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าจะคอมเมนต์ได้ก็ต่อเมื่อต้องเอาตัวเลขมาดีแคลร์กันว่าเฮ้ยที่ไปบอกว่าเขาซื้อสมาร์ทโฟนเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่